สมคิดรุกแผนกู้เศรษฐกิจหลังโควิดฟื้นโอทบทางรอดของชาตินายสมคิดจดตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพาหลังเป็นประธานร่วมหารือกับภาคเอกชนถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าล่าสุดได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อทําแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อหากไทยปลดล็อกปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 จบลง โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามมาตราการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลวงเงิน400ล้านบาทให้ไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิดสิไปด้วยกันเศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะการส่งออกและการท่องเที่ยวคงไม่ฟื้นแน่นอนความหวังที่จะให้เศรษฐกิจกลับมาโตเหมือนในอดีตคงยากยิ่งถ้าสหรัฐและยุโรปก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ แรงงานจะกลับมาสู่โรงงานทั้งหมดก็ยังคงยากดังนั้นทำอย่างไรที่จะให้กลับเข้าไปสู่การผลิตภาคการเกษตรที่ยกระดับคุณภาพไปสู่อุตสาหกรรมอาหารนอกจากนี้การเงินคลังจะใช้กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธนาคารอมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลโดยเฉพาะทากศจะชี้เป้าสินค้าดึงเข้าสู่ระบบดีไซน์และสิ่งสำคัญคือภาคเอกชนจะนำสินค้าที่จะพัฒนาไปสู่ตลาดในประเทศได้อย่างไร ซึ่งเบื้องต้นหารือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่ซีท็อปส์รวมถึงปตทและสภาหอการค้ากับสอทอเข้ามาดูช่องทางการตลาดเพิ่มเติมมากขึ้นดังนั้นจึงต้องเร่งทําฐานข้อมูลให้เกิดการเชื่อมโยงกันต่อไปนายสมคิดกล่าวต่ออีกว่าอุตสาหการรมอาหารของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวจึงต้องช่วยกันดูแลอุตสาหการรมอาหารของไทยไม่ให้เสียเปรียบเวียดนามโดยต่อยอดให้ภาคเกษตรไทยเข้มแข็งส่วนข้อเสนขอ,อของเอกชนด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการลดภาษีเงินได้การเร่งจ่ายคืนภาษีได้มอบให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามข้อเสนอหากเห็นว่าเกิดประโยชน์